ันที่กระแตอาสยามกันก่อนเลยนะคะที่ต้องออกมาเคลียร์ดราม่าค่ะหลังมีภาพว่าเธอเนี่ยไปไหว้ครูกายแก้วที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีเลยนะคะเมื่อมีภาพของนักร้องสาวสุดแซ่บกระแตอาสยามไปไหว้ครูกายแก้วค่ะที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้จนถูกชาวเน็ตวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยทำหนังสือสวดมนต์ขายแต่กลับไปไหว้ผีค่ะซึ่งล่าสุดเธอก็บอกว่าที่ไปเนี่ยเพราะว่าถูกเชิญจากอาจารย์ที่นับถือและเรื่องนี้ก็มองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนใครอยากไหว้อะไรเป็นความสบายใจเนาะเราไม่ได้เชิญชวนให้คนมางมงายอยู่ที่ความเชื่ออยู่ที่ความศรัทธาอยู่ที่เราอยู่ที่สติอยู่ที่การพิจารณาว่าคุณจะอยากนับถือองค์ไหนอันนี้เราจะไม่ก้าวก่ายค่ะไม่อยากให้ตัดสินหรือมาดราม่าว่าใครไหว้ปุ๊บจะต้องเป็นคนเลวฉันไหว้ครูกายแก้วฉันเลวทันทีแต่ไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้บิดามารดาดูแลท่านจบ